นี่เป็นงานเปิดตัวรถรุ่นแรกของเดือนพฤศจิกายนนี้เลยนะครับมันก็คือ Volvo XC60 นะฮะตอนนี้เราก็อยู่กับตัว XC60 นะฮะตัวนี้เป็นสีบลูพรีเมียมนะฮะก็เป็นตัวท็อปของตอนนี้นะครับเป็นตัวปลั๊กอินไฮบริดเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่ามีจุดเด่นอะไรบ้างเริ่มต้นเลยผมบอกเลยว่าเห็นปุ๊บดีไซน์แลงเกวจของ Volvo ยุคใหม่นะฮะคือชุดไฟหน้าแบบค้อนเทพเจ้าทอนะฮะลองดูสังเกตนะดีเทลรายละเอียดเพราะนั้นนี่ฮะมีไฟคล้ายๆลายของทอทั้งหมดเป็น Full LED System นะฮะมีระบบปรับไฟสูงตามอัตโนมัติทุกอย่างครบนี่เลยกระจังหน้าเป็นแบบกระจังหน้าแบบลายพิเศษของ R Design นะจะเป็นสีดำก๊อดก๊อดหน่อยแล้วก็เหมือนเป็นตะแกรงตะแกรงนะฮะมันก็จะรับกับตัวช่องดักอากาศด้านล่างนะตรงชายกันชนแล้วก็ตรงช่องไฟด้านล่างด้านหน้าโดยนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันต่อนะฮะตอนนี้เราก็อยู่ตรงด้านข้างของตัว XC60 นะฮะจุดเด่นมากคือตรงล้อเนี่ยฮะล้อเนี่ยให้รอยล้อแม็กขนาด19นิ้วนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าไดไลน์ไดมอนด์คัทนะฮะไดมอนด์คัทก็จะประมาณเป็นลายล้อแม็ก59นะดูครับมีลึกมีโค้งมีเว้าแล้วก็เป็นสีทูโทนนั่นเองขอบก็เป็นดำฮะทั้งด้านหน้าเป็นปัดเงาๆหน่อยฮะซุ้มล้อเนี่ยโปร่งน้อยๆ นะผมว่าไม่แทบจะไม่ค่อยโปร่งเหมือนรถคอสโอเวอร์หรือรถ SUV ตัวอื่นเลยนะฮะแต่จะมีแบบเป็นการเล่นเส้นสายคิ้วเล็กๆเนี่ยฮะถ้าสังเกตดูนะครับจะมีเส้นสายคิ้วเล็กๆประมาณนี้ให้ดูแบบว่าเป็นมิติของโป่งล้อนั่นเองนะฮะกระจกมองข้างนะฮะเป็นสีเงินด้านนะฮะมันค่อนข้างตัดกับตัวรถแล้วมันรับนี่อย่างเงี้ยเห็นไหมฮะตรงคิ้วขอบหน้าต่างทั้งหมดเป็นสีเงินเพราะนั้นก็จะรับกับตัวกระจกมากในตัว R Design นะฮะเสา B แล้วก็ตรงเสา C ของตัวรถเนี่ยฮะเป็นสีดำก๊อดความบึกบึนอีกอย่างด้านนึงก็มีความน่าสนใจนะฮะคือการเล่นเส้นสายทางด้านข้างของตัวรถนั่นเองฮะเนี่ยฮะจะมีการเว้าแล้วก็มีการนูนขึ้นมานี่เมื่อกี้ที่บอกมันให้รู้สึกความบึกบึนแข็งแรงแล้วก็ชายด้านล่างของด้านข้างนะฮะนี่ฮะไฟท้ายเป็นแบบ LED นะฮะแล้วก็มีความคมนะฮะคือไฟเนี่ยมันดูกว้างเพราะมันเริ่มตั้งแต่ตรงฝากระโปรงท้ายจนมันลากมาถึงด้านข้างด้วยนะฮะแล้วก็มีลากยาวขึ้นไปจนเกือบบนฝากระโปรงต่อด้วยสปอยเลอร์นะดูชายล่างของตรงด้านท้ายบ้างก็มีการตกแต่งด้วยสีดำกอซี่นะฮะแล้วก็เป็นท่อไอเสียบคู่แบบพรีเมียมนี่เป็นเหมือนชุดกันชนแล้วก็สเกิร์ตข้างล่างนี่นะฮะด้านบนก็จะมีเหมือนเป็นแหลกหลังคานิดหน่อยนะฮะให้ดูบึกบึนตามคอสโอเวอร์แล้วก็สุดท้ายเลยนี่ฮะได้เสาการแบบฟินชาร์กนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูนะฮะด้านท้ายของ XC60 มีความกว้างสักแค่ไหนนะนี่มีระบบแฮนด์ฟรีด้วยนะฮะมีปุ่มพับเบาะไฟฟ้านะ L และ R อยู่ตรงนี้นั่นเองมีที่ปิดโอเคถือว่ากว้างและลึกมากทีเดียวนะฮะโดยรวมจากที่สัมผัสนี่นะฮะXC60 เนี่ยถือว่าขนาดกำลังดีนะเป็น SUV ที่ขนาดกำลังดีมากๆอยู่ในไซส์คอมแพคนั่นเองครับตอนนี้เราก็อยู่กับตัว XC60 ตัวท็อปนะฮะก็คือตัว R Design นั่นเองนะฮะที่เป็นตัว Plug-in Hybrid กระจกมองหลังนี่ก็เป็นกระจกมองหลังตัดแสงนะฮะไม่มีขอบเลยนะฮะไม่มีขอบไม้กวนตาเลยสวยงามมากทีเดียวพวงมาลัยนี่ก็พวงมาลัยของ R Design นะฮะมีหนังนี่มีรูโอ้โหให้สัมผัสที่ดีมากมีการเดินได้สีขาวนะครับล้อมรอบเลยแล้วก็มีจับนูนจอด้านหน้าจออินโฟเทนเมนต์ระดับขนาด9นิ้วนะฮะก็นี่คมชัดมากทีเดียวนี่เป็นทัชสกรีนลื่นมากนะฮะจอสัมผัสดีด้วยดูเรียบเนียนแล้วก็มีความลื่นใน Volvo ID Store Volvo เคยพูดไว้ว่าจอทัชสกรีนของ Volvo เนี่ยเนื่องจากประเทศเป็นเมืองหนาวครับเพราะนั้นเขาเลยใช้ Sensitive Touch ที่ดีมากแม้แต่คุณใส่ถุงมือเนี่ยก็ยังสามารถทัชให้มันสลับไปสลับมาได้
ระบบเครื่องเสียงนะจะให้ของ Bowers & Wilkins นะฮะให้เสียงคุณภาพที่ยอดเยี่ยมที่สุดนี่ลำโพงด้านหน้า Bowers & Wilkins นี่ตัวตรงนี้ที่ตกแต่งคอนโซลหน้าก็เปลี่ยนไปนะอันนี้ฮะอันนี้ก็เป็นโลหะผสมอีกแบบนึงนะฮะเป็นสีเงินมันเป็นเหมือนคล้ายๆอลูมิเนียมเขาบอกว่าได้แรงบันดาลใจมาจากพวกสายถักนาฬิกานั่นเองนะฮะนี่ฮะธงชาติสวีเดนบ่งบอกถึงความภูมิใจดีไซน์ในแบบสแกนดิเนเวียนนั่นเองนะฮะนี่จะสังเกตได้มีทั้งซ้ายทั้งขวาอยู่เลยนะฮะแล้วก็การตกแต่งคอนโซลหัวเกียร์นี่ฮะเป็นคริสตัลพร้อมอลูมิเนียมนะฮะชุดแป้นคันเร่งแป้นเบรกก็เป็นแผ่นอลูมิเนียมนะฮะดูให้ความสปอร์ตมากขึ้นนั่นเองสุดท้ายเลยเบาะหนังที่เรานั่งอยู่มันกระชับมันแบบให้สัมผัสที่ดีมากเบาะนั่งของ R Design เนี่ยกระชับเหมือนบักเก็ตซีทเลยนะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงคือโทนห้องโดยสารเนี่ยจะเป็นสีดำสีเข้มเกือบทั้งหมดก็คือทั้งหมดประมาณนี้นะครับสำหรับตัว XC60หลังจากที่เราชมทั้งภายนอกภายในของ Volvo XC60 นะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเครื่องยนต์และราคาให้ฟังนะฮะมีให้เลือกทั้งหมด2เครื่องยนต์นะฮะก็คือเครื่องยนต์ T8 Twin Engine All-Wheel Drive Plug-in Hybrid นะฮะให้กำลังรวมทั้งหมดเลยนะครับ407แรงม้าสามารถเร่ง0ถึง100ได้ใน 5.3 วินาทีนะฮะส่งกำลังด้วยเกียร์8สปีดเกียร์โทนิกนั่นเองอีกรุ่นนึงก็คือเครื่องยนต์ดีเซล D4 นะฮะ All-Wheel Drive เหมือนกันนะครับให้กำลังทั้งหมดนะฮะ190แรงม้าแล้วก็แรงบิด400นิวตันเมตรที่ 1,750 รอบถึง 2,500 รอบต่อนาทีส่งกำลังด้วยเกียร์8สปีดเกียร์โทนิกเหมือนกันนะครับราคาจำหน่ายตัว D4 Momentum นะครับสีน้ำตาลราคาเริ่มต้นที่3,090,000 บาทและตัว R Design ตัวท็อปเลยนะฮะที่เป็นตัว Plug-in Hybrid 3,590,000 บาทครับหลังจากที่เราชมทั้งภายนอกภายในรวมถึงราคาของ Volvo XC60 ไปแล้วนะครับเราก็ขอยก4รุ่นรถยนต์ที่ราคาใกล้เคียงมาเปรียบเทียบดังนี้นะครับ BMW X3 ราคาเริ่มต้นที่ 3,499,000 บาทครับ Audi Q5 ราคาเริ่มต้นที่ 3,399,000 บาทครับ Mercedes-Benz GLC Class ราคาเริ่มต้นที่ 3,240,000 บาทครับ Lexus NX ราคาเริ่มต้นที่2,930,000 บาทครับสำหรับคราวหน้ารายการรถใหม่ไฟกระพริบจะพาไปชมรถยนต์ใหม่รุ่นไหนอย่าลืมกด Subscribe ติดตามชมเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ